อมรินทร์ทีวีสนับสนุนโดย Amazing Thailand สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซุปตาพาตะลุย Work From Home เปิดบ้านนะครับต้อนรับซุปตานะครับที่จะมาเล่าเรื่องราวนะครับความสนุกให้กับคุณผู้ชมชาวอมรินทร์ TV HD ช่อง34ได้ฟังกันแบบเต็มๆนะครับซึ่งรายการของเรานะครับก็ถ่ายทำนะครับตามมาตรการความปลอดภัยนะครับทุกคนที่เข้ามาถ่ายรายการไม่ว่าจะเป็นผมแล้วก็ทีมงานนะครับมีการตรวจเชื้อหาโควิด19ทุกคนและทุกคนปลอดภัยในเมื่อพวกเราปลอดภัยกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปในบ้านผมดีกว่าโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้โหโอ้ยนี่ไม่ระวังอะไรเลยเลยเนี่ยไปนั่งก่อนไปนั่งก่อนอย่าโมโหมันซวยซ้ำซวยซ้อนอย่าโมโหไปนั่งก่อนไปโมโหได้ไงไปเจ็บอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวอย่ามาตบลูกไหลเลยดิเปิดประตูทำไมคุณไม่เปิดแบบเดี๋ยวใจเย็นอะไรมาถ่ายเจ็บอันนี้เดี๋ยวถ่ายแล้วเชิญไม่ถ่ายกันแล้วรายการไม่ถ่ายแล้วไม่ถ่ายแล้วเป็นไรแขนเดาะดิพี่ใหญ่ดิครับว่ายไม่ได้แขนเดาะนี่เดาะไงนี่ใช้ขาเดาะนี่แขนเดาะอันนั้นมึงบอลอุ้ยแขนเดาะแขนเดาะพี่โอ้นั่นไม่ยากนะเดี๋ยวไม่ได้นี่ทำอะไรพี่ผมก่อนไม่มันต้องแบบว่าอย่าให้แขนขยับขยื่นมากเดี๋ยวมันจะอักเสบเราก็ต้องใช้เชือกเนี่ยพยุงฮะอันนี้นี่คือเขาเรียกว่าวิธีปฐมพยาบาลแขนเดาะยังไงช่วยได้เนี่ยคือเรื่องของเรื่องอ่ะมันเป็นแขนยาวอ่ะมันทำไม่ได้อ่ะเดี๋ยวไปหาผ้ามาให้ก่อนเดี๋ยวพี่ผ้าดีกว่าพี่ผมมีเสื้อแล้วพี่ใหญ่เราไม่หามีเสื้อแล้วพี่ไม่ได้นะครับช่วงนี้เราต้องระมัดระวังความปลอดภัยพี่ใหญ่เมื่อกี้ดูคลิปวิธีการปฐมพยาบาลเมื่อกี้คุณโดนแขนกระแทกกับประตูครับทำให้แขนเดาะเจ็บใช่ไหมนี่หาของอะไรไม่ได้หรือว่าตามที่เราเห็นว่าต้องมีดามเฟือกต้องไปหาไม้อะไรเงี้ยมันยากใช้เสื้อของเราได้เมื่อกี้ที่เอาเสื้อของนิกกี้ไม่ได้ครับเพราะว่าแขนมันยาวแล้วก็ตัวเราแน่นมันใส่เสื้อแน่นเหล่านั้นเราต้องใช้ตัวแน่นหรือตัวอ้วนตัวอ้วนนี่ง่ายมากเลยดูนะครับคุณผู้ชมครับเผื่อทำตามมันนะนี่คอนะเอาเสื้อยืดใหญ่ๆนะครับไม่ต้องใหญ่ก็ได้ให้ครอบหัวถ้าใหญ่เกินไปมาใส่นี่โอเคหลังจากนั้นเนี่ยแขนเสื้อด้านซ้ายค่อยๆประคองเบาๆแล้วเข้าไปจะก้มหน้าครับเป็นปกติแล้วทิ้งมือลงมาค่อยๆเราก็ค่อยประคองแค่นี้อ่ะแล้วเราก็ไปหาหมอได้ละอันนี้แบบว่าฉุกละหุกง่ายๆนั่งก่อนนั่งก่อนนะครับเดี๋ยวเรื่องการช่วยเหลือเรื่องปฐมพยาบาลเรื่องการที่พี่เป็นเขาเรียกว่าอาสาสมัครคุยกันเต็มๆนะครับเบรก2แต่เบรกนี้ขอคุยเกี่ยวกับการเข้าวงการก่อนพี่เข้าวงการตั้งแต่อายุเท่าไหร่พี่ใหญ่พี่เข้าวงการมาตั้งแต่ปี2535ก็ตอนนั้นอายุประมาณสัก15-16ครับสมัยก่อนเนี่ยสยามสแควร์มันดังพี่สาวพี่เนี่ยพาพี่ไปเที่ยวกับพี่เล็กแล้วก็ไปเจอโมเดลลิ่งเขาก็อุ้ยหน้าตาดีหล่อสมาร์ทดูดีมากได้เทสได้ถ่ายโฆษณาดันกิ้งโดนัทครับได้ถ่ายภาพนิ่งได้ถ่ายภาพนิ่งมอเตอร์ไซค์อะไรพอหลังจากนั้นเนี่ยก็พี่พศติดต่อมาให้ไปถ่ายหนังสือแต่จริงๆแล้วอ่ะตอนนั้นอ่ะค่ายเทปอ่ะเรียกพี่อ่ะเข้าไปเซ็นสัญญาแล้วค่ายเทปคือค่ายคีตาคีตาเล่นละครเรื่องนึงแล้วก็เล่นหนังเรื่องสติแตกสุดขั้วโลกครับนั่นก็คือการก้าวเข้ามาแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้เล่นการแสดงเลยมาเป็นนักร้องก็ออกเทปในปี2536ค่ะแล้วก็ออกมา38ครับ39 40ออกทั้งหมด4อัลบั้มโทษนะพี่ตอนนั้นพี่ก็เปรียบเสมือนก๊อปไม้มั้ยอ่ะพี่ตอบไม่ได้ว่าความดังมันเป็นยังไงแต่เราก็ไม่เคยว่างเออก็มีงานอ่ะโตบนรถตู้ครับทำงานแบบว่าทัวร์21จังหวัดไปนู่นไปนี่แบบเวลามีงานตลอดทุกวันมีงานทุกวันแต่เรารู้อย่างเดียวคือเคยเล่นคอนเสิร์ตที่แบบที่โคราชแล้วแบบคนมาดูเราประมาณแบบ 14,000 คนอ่ะ 14,000 คนทันดิทันเด่นเต็มสนามกีฬาเหรอใช่แล้วเราขึ้นเล่นแล้วพี่เต้นกับ2คนพี่น้องเหรอใช่แล้วเราได้ขึ้นคอนเสิร์ตแบบ
ลานโลกดนตรีMBK Hall นี่ถือว่าสูงสุดของอันเนี้ยเราได้ขึ้นประมาณ4ครั้งใน1อัลบั้มนะขายบัตรไหมพี่ขายบัตรสิคนเต็มคนเต็มสมัยก่อนถ้าเกิดมันเป็นร้านตลับก็ต้องแบบถ้าไม่นักฟันดิฟันเองก็ต้องพวกพี่มอสพี่เต๋อใช่ใช่พี่มอสพี่เต๋อนี่เป็นแกมมี่ RS ใช่ไหมเป็นรุ่นที่ปะทะกันของผมเนี่ยแรปเตอร์ลิฟกับออยชนแรปเตอร์ลิฟออยเหรอใช่มันจะอยู่รุ่นเลนส์เดียวกันนั่นแหละแต่มันก็คือเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขแล้วก็เราก็เก็บเกี่ยวในการเป็นศิลปินน่ะแต่ในเรื่องของฉายาหรือว่าไงหลายๆคนบอกเราแสบไหมเราแสบเราสนุกในแบบของเราเราสนุกในกลุ่มเพื่อนในกลุ่มพี่ของเรามันไม่ได้กระจายไปข้างนอกอ่ะพี่ว่าถ้าเกิดโลกโซเชียลสมัยก่อนแรงเหมือนสมัยนี้เนี่ยพี่จะติดเทรนด์ทวิตเตอร์มั้ยทุกวันอ่ะนะก็ถ้าจะมีอ่ะ แต่สมมุติคนดังเขาจะไม่ค่อยเลวเขาไม่ค่อยชั่วใช่แต่พี่เป็นคนดังที่ทุกคนบอกว่าดีเลวหมด ทำไมอ่ะใครให้พี่มามันเป็นแฟนนรกใครให้พี่มามันคุยกันในช่างแต่งหน้าครับที่เราชอบแกล้งช่างแต่งหน้านู่นนี่นั่นเอาของเขาไปซ่อนบ้างหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือหรือว่าเขาแต่งหน้าเราเสร็จแล้วเราก็ไปล้างหน้าเพื่อจะมาแต่งใหม่แกล้งเขาอะไรอย่างเงี้ยแกก็เลยว่าเรียกแสแล้วก็เลยไอ้แฟนนรกอะไรอย่างเงี้ยทางบริษัทเนี่ยก็ได้ยินว่าเฮ้ยชื่อเนี้ยมันเหมือนแบบสมัยก่อนอ่ะมันจะมีฉายาของแต่ละคนพูดถึงแฟนนรกนึกถึงเราแต่ต่อให้เขาเป็นแฟนนรกนะครับที่หลายคนเนี่ยเกรงเขาเพราะกลัวโดนแกล้งเนี่ยแต่มีหนึ่งคนที่ไม่กลัวเขานะพี่กลัวเขาด้วยใช่คุณเชียร์ที่คำพรเล่นซิทคอมกับเขาจกเลยจกเลยแกล้งพี่เล็กก่อนพอแบบว่าเปลี่ยนจบเรื่องนี้ไปอ่ะเป็นซิทคอมเรื่องใหม่มาเจอพี่ชายเขาคือพี่ใหญ่จกปุ๊กอีกพี่ใหญ่บอกว่าไอ้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไอ้เล็กบอกกูจริงๆด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็กลัวถ้าพี่เป็นแฝดอารมณ์นั้นไอ้เชียร์ก็เป็นหนึ่งอ่ะพี่เชียร์ก็หนักหนักเหมือนกันพี่เชียร์ก็หนักคือเราไม่เคยมองว่าเชียร์เนี่ยว่าเป็นผู้หญิงอ่ะมันเล่นละครด้วยกันมันก็เหมือนผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งเจอตอนครั้งแรกๆนะเจอปุ๊บเนี่ยมันจกเลยจริงมั้ยเขาชอบจกพี่จริงมั้ยจริงยืนอย่างเงี้ยสมมุติผมเป็นพี่อ่ะปุ๊บก็กำลังอ่านบทมันเดินมาตุ๊ก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 แล้วแทงเข้าไปเข้าไปนี่เลยเผลอไม่ได้อ่ะมันเล่นๆๆจนเรากลัวไปละแต่จริงๆชื่อพี่เพราะมากนะฝันดีฝันเด่นอันนี้ขอโทษนะครับพี่ใครเป็นคนตั้งให้พี่อ่ะแม่บอกว่าหมอตั้งให้ครับพี่เกิดที่โรงพยาบาลศิริราชก็คือตอนก่อนเกิดเนี่ยแม่ก็บอกว่าปวดท้องมากแล้วพอไปหาหมอเนี่ยจะท้องคลอดแล้วก็บอกหมอบอกว่าเนี่ยฉันฝันเห็นมังกรบินอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับพอคลอดมาคนแรกก็คือพี่ครับตอนสมัยก่อนอาจจะไม่มีอัลตราซาวด์หรืออะไรก็ไม่รู้ทําไม่แน่ใจนะยังไม่รู้ว่าเป็นลูกแฝดหมอบอกเสร็จแล้วออกมาคนเดียวแม่พี่บอกไม่ใช่มันมีอีกคนนึงอยู่ในอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยออกมาเป็นฝันเด่นอีกคนหนึ่งแล้วหมอก็บอกว่าเนี่ยหรือฝันนะเห็นอย่างนี้อย่างเงี้ยนั่นเอางี้แล้วกันคุณหมอก็เลยบอกว่านั่นชื่อฝันดีฝันเด่นแต่พี่กับพี่เล็กเนี่ยหน้าเหมือนกันไหมผมเจอทุกทีผมต้องถามตลอดเลยว่าตอนเด็กที่ผมเจอเนี่ยพี่เล็กหรือพี่ใหญ่ตอนเด็กๆคล้ายกันนะครับเหมือนกันแหละแต่พอโตแล้วก็ไม่เหมือนกันคือเหมือนมีคนนึงนิ่งกว่าอีกคนนึงคือโค้ห้ากว่าคือจริงๆกับพี่เป็นคนนิ่งพี่นิ่งกว่าเนาะใช่แต่ถ้าเจอกันเนี่ยพี่เล็กเขาจะเป็นคนพูดกระทู้โค้ห้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่คุยแล้วแบบจริงจังนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพี่จะเป็นคนไม่ค่อยอะไรมากแต่ถ้าสมมติมาสัมภาษณ์คนเดียวเนี่ยก็อาจจะดูว่าพี่พูดมากครับวันนี้นะครับมีเรื่องนะครับอยากถามพี่ใหญ่เนี่ยเยอะมากนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเกิดไม่ทันแต่ก็ตั้งแต่เกิดไปเนี่ยก็คือได้ยินชื่อเขาแล้วล่ะฝันดีฝันเด่นจนมารู้ว่าโอ้โหสมัยก่อนเนี่ยพี่เขาแบบสุดยอดอะตัวท็อปของประเทศไทยแล้วอีกหนึ่งอย่างที่ผมรู้มาก็คือพี่เนี่ยนอกจากดังแล้วเป็นคนมีเซนส์ด้วยเขาบอกเซนส์ที่เนี่ยแรงมากเป็นคนเซนแรงมากอันนี้เดี๋ยววันนี้ขอถามนะแล้วก็ถามเรื่องทำไมถึงดังดังมากแต่ว่าชอบช่วยคนเบรกต่อไปพี่เล่าให้ผมฟังได้ไหมครับพี่ใหญ่ครับได้ครับแล้วก็พาลูกสาวมาด้วยเดี๋ยววันนี้พามาเปิดตัวในรายการมีคนเคยเห็นไหมเยอะไหมผมเพิ่งรู้ว่าลูกที่สวยเมื่อเช้าแบบมาเดินแต่งหน้าแล้วก็เจอผู้หญิงสวยๆคนนึงก็ไม่รู้ว่าลูกพี่ไม่รู้ทำไมเวลาเจอผู้หญิงสวยแล้วมันติดอ่างเหรอชอบอ๋อเหรอพ่อเล่าฟังได้ไหมได้ๆเองโอ้โหเต็มนะพ่อนะวันดีลูกเอ้ยโอเคเบรกได้ครับผมอย่าลืมซับสไครต์ดันนี่เป็นไงไอ้นี่ซับสไครต์แหมจะบ้าเหรอนะครับซับสไครต์นะครับแล้วก็ติดตามรายการซุปตาพาตลุยแล้วก็รายการดีๆอีกเยอะของอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34นี่ด้วยนะครับ